ข้ามไปที่วงการเพลงระดับโลกนะคะกับงานประกาศรางวัล Grammy Awards ค่ะหลังจากปีที่แล้วนะคะก็ถูกเลื่อนออกไปนานถึง2เดือนเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะปีนี้ก็ซ้ำรอยเดิมนะคะเพราะว่างาน Grammy Awards ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกว่าสถานการณ์โควิดกลับมาอยู่ในจุดที่น่าเป็นกังวลอีกครั้งนะคะหลังสายพันธุ์โอมิครอนได้แพร่ระบาดหนักกระจายตัวอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกก็จนทำให้งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ของวงการเพลง Grammy Awards 2022ครั้งที่64ที่จะจัดขึ้นในวันที่31มกราคมนี้ในนครลอสแองเจลิสก็ต้องถูกเลื่อนออกไปแบบไร้กำหนดค่ะโดยล่าสุดทาง Recording Academy นะคะผู้จัดงาน Grammy Awards ก็ได้ออกมาแถลงการประกาศเลื่อนการจัดงานในปีนี้หลังพิจารณาอย่างถี่ถ้วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพรวมถึงเหล่าศิลปินและพาร์ทเนอร์ค่ะจึงได้ตัดสินใจเลื่อนการจัดงาน Grammy Awards ครั้งที่64ออกไปก่อนเนื่องจากการแพร่กระจายที่รวดเร็วของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนในสหรัฐมีผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นไม่หยุดนะคะก็ส่งผลให้การจัดงานตามกำหนดการเดิมที่สนามกีฬาในร่ม Crypto.com Arena มีความเสี่ยงมากเกินไปแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานหรือไม่แล้วก็กำหนดการจัดงานใหม่จะเป็นเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามประกาศจากทางคณะผู้จัดงานอีกทีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการประกาศเลื่อนการจัดงาน Grammy Awards นี้ก็ส่งผลกระทบต่อตารางงานของหลายศิลปินรวมถึงวง BTS นะคะที่ก็มีชื่อเข้าชิงรางวัลสาขา Best Pop Duo Group Performance ก็ต้องยกเลิกแพลนที่จะเดินทางไปอเมริกาหลังจากช่วงพักผ่อนยาวไปก่อนค่ะ